ขียนประจำวันเขียนหมายจับเขียนจับกุมบันทึกต่างๆนานาเพื่อได้เป็นจราจรหันซองปืนออกเขียนใบสั่งอย่าไปหันซองปืนให้เขาเขียนนี้เวลาเดินเดินตามหลังให้เขาเดินตามหลังเราเราต้องเดินตามหลังเขาไอ้น้องเดินมาที่นี่เดินมาคุณไม่ใช่ไหมตามมาที่นี่ไม่ได้เป็นอันตรายด้วยนั้นคุณจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองปลอดภัยหันปืนออกหันซองปืนออกเวลาพ้นเขาให้คุณพ้นแบบเอาซองปืนออกถูกไหมเหตุผลเดียวกันถ้าเขาพูดเข้ามาคุณจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องแนะนำให้คุณเนี่ยเอาซองปืนออกตลอดค้นตรวจค้นทุกอย่างที่ต้องเอาซองปืนออกมาเรียนรู้กันว่าเมื่อเกิดการแย่งปืนเกิดขึ้นคุณจะต้องทำอะไรบ้างเอามือจับปืนพยายามดึงปืนออกตำรวจต้องทำอะไรบ้างใช้ช้าก่อนให้เพื่อนดูก่อนตำรวจต้องทำยังไงบ้างคุณพยายามดึงปืนออกตำรวจต้องทำไงบ้างจับปืนอะไรอีกนึกทำไรผมมาข้ามกระชากปืนเรื่อยๆกระชากปืนออกตำรวจต้องทำยังไงบ้างกระชากออกมาสองมือเลยกระชากไปเรื่อยๆตำรวจต้องทำยังไงบ้างกระชากออกมากระชากออกมาปัญหาเพราะฉะนั้นเวลารัดให้มันพอดีใส่ให้มันแน่นๆหน่อยล็อกติดเอาไว้ซองปืนจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เราป้องกันมันได้อย่าหน้าไปอย่าหลังไปถ้าหน้าไปถูกแย่งจากด้านหน้าคุณจะลำบากถ้าหลังไปถูกแย่งจากด้านหลังจะลำบากได้เห็นแล้วว่าเมื่อกี้นี้ตำรวจพยายามที่จะเอาตัวรอดอย่างเดียวโดยลืมขั้นตอนนี้คือตะโกนให้คนช่วยตำรวจตะโกนให้คนช่วยได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรอยู่ในสถานการณ์ของอาการได้คนร้ายแย่งปืนตำรวจพอเขาเอาปืนเขาจะยิงคุณเพราะฉะนั้นเราสามารถตะโกนให้คนช่วยได้ลืมข้อกฎหมายไปเลยข้อกฎหมายหาเหวอะไรลืมให้หมดเอาตัวเองให้รอดก่อนตะโกนดังๆให้ผู้ตรวจช่วยเขาถึงต้องออกแบบสายตรวจมาเป็นคู่ไม่มีใช้ตัวเดียวจะต้องทำงานเป็นคู่ดูแลกันเวลาตามผู้ต้องหาคุณจะหนีไปคนเดียวตามผู้ตรวจหายไปเลยก่อนจะรู้ตัวอีกทีเข้าไปในเขตที่ไม่ปลอดภัยต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณมองเห็นผู้ตรวจหรือสามารถได้ยินเสียงกันมันถึงต้องไปเป็นคู่เพราะฉะนั้นการมีผู้ตรวจสำคัญมากจับด้ามปืนใหม่พอเขาเริ่มกระตุกคุณตะโกนให้คนช่วยคุณตะโกนยังไงก็ได้โวยวายเข้าไปเสียงดังมากๆตะโกนยังไงก็ได้ตะโกนให้คนช่วยจับด้ามปืนคุณเอามือกดซองปืนไว้เอามือกดซองปืนไว้กี่มือก็ได้แล้วแต่คุณเอาเริ่มดึงสองมือเลยตะโกนไปไปไปตะโกนให้คนช่วยหนึ่งคุณเริ่มได้เสียงแล้วตะโกนให้ไวๆคนนี้เอาให้แถวแตกเลยวุ่นวายดังๆตามหลักจิตวิทยาเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้น 3-4 วินาทีแรกคนจะยังไม่ทำอะไรคุณก็เหมือนกันถ้าเริ่มมีเสียงดังผิดปกติ10วินาทีคนจะยังไม่อยากลุกขึ้นมาถ้าเป็นกลางคืนถ้ามันวุ่นวายต่อเนื่อง30วินาทีคนจะเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะออกมาดูหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะโทรศัพท์เรียกตำรวจอาจจะให้คนมาช่วยอาจจะเข้าไปช่วยตำรวจคุณจะต้องโวยวายให้ได้1นาที30วินาทีคนถึงจะเริ่มรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและจะมาช่วยคุณ2เจ้าหน้าที่ตำรวจรออยู่บนอากาศลักษณะนี้จะต้านทานการแย่งปืนไม่ได้ถ้าทำได้คุณจะต้องทิ้งตัวเองลงกับพื้นลักษณะนี้แล้วเอาฝั่งที่มีซองปืนติดกับพื้นเอาไว้คุณขดตัวเองเป็นวงกลม
แล้วฝั่งที่มีซองปืนติดพื้นตะโกนดังๆเขาจะลัดไปเอามือออกมาแงะออกแต่ฝั่งนี้จะต้องติดพื้นตลอดคุณมาคนแย่งปืนมาจับด้ามปืนแบบเมื่อกี้นี้เวลาลงอันนี้จะทำให้เพื่อนดูก่อนคุณจะต้องทิ้งน้ำหนักตัวเองลงกับพื้นลักษณะนี้แล้วเอาฝั่งที่เป็น2คุณกดของเขาไปลักษณะนี้เลื่อยได้เลื่อยถ้ามันเป็นพื้นคอนกรีตคุณดันแรงๆขูดไปกับพื้นเต็มที่ในชีวิตของคุณแขนฝั่งนี้ที่ติดอยู่กับพื้นจะเจ็บเราจะอยู่ด้านบนลักษณะนี้เลื่อยได้เลื่อยตะโกนให้คนช่วยคุณจะต้องเอาขาลัดผมเอาขาลัดด้วยคุณจะลัดยังไงแม่ลัดเต็มที่เลยแต่อย่าหยุดมันลัดเราลัดมันตะโกนอย่าหยุดตะโกนตลอดต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอาวุธสำรองมีความหมายเวลานี้ถ้าเจ็บปล่อยเจ็บหรือยังเจ็บหรือยังเจ็บหรือยังนิดหน่อยครับเจ็บแล้วครับเจ็บหรือยังครับเอาขาออกขอบคุณมากครับ5 ข้อฟังแล้วมีข้อตาม1ให้แขนของคุณสัมผัสกับด้ามปืนตลอดเวลาแขนท่อนไหนแขนท่อนไหนที่ต้องสัมผัสกับด้ามปืนเอาแขนท่อนบนได้ไหมมันจะบ้าเกินไปมือท่อนบนได้ไหมฝ่ามืออย่างนี้ได้ไหมได้บางโอกาสแต่จะจับอย่างนี้ตลอดเวลามันเป็นยังไงในสายตาชาวบ้านดูไม่ได้คุณจะต้องใช้แขนท่อนล่างสัมผัสกับพื้นแบบนี้สัมผัสกับด้ามปืนลักษณะนี้ถ้ามีโอกาสทิ้งน้ำหนักตัวเองลงเอาศอกกดเอาไว้ขดตัวเองกลมๆอย่าทำแบบนี้เพราะอะไรซองปืนอยู่ด้านบนเขาจะลุกขึ้นยืนแล้วดึงออกไปกว่าคนจะลุกขึ้นได้กว่าคนจะขัดได้คุณจะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาฝาที่มีซองปืนติดพื้นขดตัวเองลงไปในสถานีตะโกนอย่าหยุดเขาจะลัดให้เขาลัดไปคุณลัดเขาลัดคุณอย่าให้เขามีโอกาสเอาตัวเองออกได้เราก็ลัดติดกันเอาไว้เขากระชากกระชากไปคุณจะต้องขดกลมๆตลอดขดติดเอาไว้ตลอดและพยายามดิ้นตัวเองอยู่ตลอดอย่านิ่งดิ้นตัวเองดิ้นกด5ข้อสำหรับป้องกันการแจ้งปืนที่จะได้ผล1ให้แขนสัมผัสกับด้ามปืน2เรียนรู้การป้องกันการแย่งปืนในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งเราจะได้เรียนนี้ผมลองผิดลองถูกมา10ปีเจอปัญหามาตลอดผมวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขมาตลอด3ใช้ซองปืนนิรภัยซองปืนของท่านนิรภัยหรือยังดูกดเป้งแล้วดึงปืนออกมาออกไหมออกเลยไหมคุณมา